โอเคครับเราอยู่ในเกมมาเฟียสามพาร์ทที่4นะฮะสี่กว่านะครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราก็ไปถล่มพวกแก๊งที่ชื่อว่าแก๊งของลิชาร์ดนะฮะซึ่งเป็นแก๊งที่เราจะไปสาวตัวไปถึงซามาคาโน่นะฮะก็เมื่อกี้เราได้ดูคัสซีนไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ก็ตามนั้นฮะผมจะมีคำใต้สคริปต์ขึ้นมาแปลให้นะก็ชอบอย่างไรก็ไม่ชอบหรือชอบไงก็ต้องขออภัยนะผมเพิ่งลงไดเวอร์ตัวใหม่มาซึ่งเป็นไดเวอร์ของตัว 37.8 รู้สึกจะเป็น56มั้งเป็นไดเวอร์ตัวใหม่ที่ไว้สำหรับรองรับเล่นเกม Sniper Elite 4นะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ซื้อฮะโอเคเกมนี้เล่นก่อน เป็นเกมไปนะฮะเกมเก่าก็ยังไม่เคลียร์โอเคมาพาร์ทนี้เราจะต้องไปที่ไหนไปที่โบโนสเตย์นะฮะโอเคผมจะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะเพราะงั้นจะพูดแบบนี้แหละเบาๆนะฮะแล้วก็หายไปนานเพราะว่าโปรเจกต์ใหญ่ที่เราทำก็คือ GTA นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะเพิ่งโดนไปกับตัวนะฮะโอเคช่างมันถือว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ผมยังไงดีเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็นะทำให้ผมได้เปลี่ยนมุมมองได้อะไรใหม่ๆด้วยนะโอเครู้สึกว่าไดเวอร์ตัวนี้จะเป็นไดเวอร์ที่ใช้ได้นะฮะเพราะว่าอุ๊ยคิซันดาโอเคอีนี่มันบอกให้เราไปตามที่บอกนะฮะแบ็กฟ็อกก็คือพวกจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกสายดำนะโอเคคุยกับมันหน่อยนายคิดเหรอว่ามาคาโน่สนิทกับไอ้บ้านั้นครับสักพักกูจะตามมาเก็บครุ่นนะครับผมให้คุณเสพกราฟิกอุ๊ยชิบหายแล้วล่วงโอเคไปนี่โอเคไว้คุณเสพกราฟิกนะฮะเป็นไดเวอร์ตัวใหม่นะฮะแหมยังแจ่มเลยตัวนี้สึกจะอัปเดตไดเวอร์ได้สุดยอดมากต้องขอบคุณทาง Nvidia GeForce 1050ด้วยนะฮะ TI ต้องบอกนี้ตลอดโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนวะนี่ตามนี้นะฮะสนุกเดี๋ยวกดนานโอเคไป300มาไม่ต้องตัดไปโอเคเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นไปเก็บอีกทีนึงนะคลิปมันยาวด้วยเกียจเสียเวลาแล้วรู้สึกไดเวอร์ตัวนี้ใช้ได้วะมันเป็นไดเวอร์ตัวที่สามารถอัปเดตการ์ดจอให้ลื่นขึ้นนะอุ้ยๆเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกลงมารองรับเกมสเปคสูงได้นะอุ้ยแม่งมีเฟรมเรทล่วงแล้วโอเคถึงจะอัปเดตไดเวอร์แค่ไหนจอมันก็ยังไอ้นี่อยู่ดีนะฮะจอมันก็ยังเรโซลูชันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะฮะยังต้องการความเหลื่อมล้ำหรือว่าความอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยมืดมากความต้องการอะไรเงี้ยสูงนะฮะโอเคเข้าไปเอาพยาบาลก่อนโอเคเจอละผมกราบแดนหนึ่งแล้วนะฮะข้างในนี่มีอะไรไหมเปิดเข้าไปปีนข้ามไม่เจออ๋อนี่น่าจะเป็นโรงงานของติดวิโตสกาเลต้าถ้าจะไม่ผิดนะโอเคไปต้องไปที่โรงงานนั้นนะฮะไปขึ้นรถโอเคเหมือนเดิมฮะผมก็จะตัดเพลงตัดอะไรออกให้หมดนะฮะเพื่อที่จะเลี่ยงลิขสิทธิ์เกมนี้บอกได้คำเดียวว่ายุค70ปี1970อะประมาณเกมปีนี้นะเป็นเพลงที่โหดมากนะฮะโอเคจะบีบแต่ทำไมเนี่ยนะโอเคถึงละไปพอดีผมอยากเล่นสนุกฮะก็เลยมาเคลียร์สนุกหน่อยอุ้ยปืนเราจะไม่พกปืนในที่สาธารณะนะครับสวัสดีครับคุณลุงอ๋อคุณไม่ใช่คุณลุงดีกว่าคุณป้าโอเคเลิกทำร้ายคนแก่ละมาบุกในเวลากลางคืนแล้วกันเอ้ยกลางวันโอเคพูดผิดมา
สรุปปิดรางนะครับโอเคผู้แถวนี้ไม่มีไอ้เข้จริงวะเนี่ยโอ้โหโคตรดื้นคุณดูครับเป็นน้ำโอ้สุดยอดนะครับไมค์กูรั่วอีกแล้วอ่ะคุณดูกราฟิกนะฮะนี่ปรับมีเดียมนะฮะแต่การ์ดจอตัวนี้สุดยอดนะฮะไหลลื่นมากป่ะอัปเดตไดเวอร์อย่างเงี้ยแหละของมันดีนะครับไปทางไหนดีวะเนี่ยอ๋อไปทางนั้นดีกว่าโอเคโทษโอเคขึ้นทางนี้สเปซบาร์ดิเออเนาะไปผมคิดว่าเราจะต้องโจมตีมันจากระยะเงียบๆนะอุ้ยฉากอีกแล้วว้าวออกมันตัดมาตอนกลางคืนให้เลยนี่ว่าพยุงสึกแย่มากเลยที่เอริชี่ได้ข่าวว่ามันทำงานให้กับจอร์จี้นะแม่งโคตรแย่มากเลยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีด้วยฉันเกลียดขี้หน้าไอ้มัมแม่งวันมากเลยต่อยหน้าคว่ำด้วยซ้ำแต่ทำไงได้มันให้ความรู้เหมือนกับบ๊อบบี้แน่นอนฉันจะจับตามันดูอยู่เดี๋ยวกูต่อยมันทำไมเนี่ยโอเคแอบเฮ้ยโอเคต้องสเตลนะฮะมันหมอบได้ไหมอ่ะหมอบเฮ้ยปุ๊บจบปุ๊บมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิมาตกใจอะไรครับไม่เคยเห็นคนมาเที่ยวสนุกเหรอ36 บาทคนที่นี่มันยากจนเหลือเกินโอเคเอาสไนเปอร์ดีกว่าง่ายดีเก็บมาเดี๋ยวนะเปิดมุมกล้องไงวะเนี่ยลืมโอเคมันเล็งได้ด้วยเปลี่ยนได้ดีกว่าเอาสไนเปอร์ยิงระยะนี้มันไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีตัวอะไรไหมจากที่มืดนะฮะโอเคลงมาโอเคไม่เจอเว้ยแอบนี่กราฟิกน้ำเป็นน้ำนะฮะว่าโคตรมืดเลยว่ะอุ้ยเห็นเป็นตัวโฟกัสได้ด้วยเว้ยสุดยอดโอเคผมจะสเตลไปฆ่ามันดีกว่าฉันเกลียดไอ้ดำคนหนึ่งนะที่แม่งทำตัวแย่มากใช่มันแย่มากเลยบ้านั่นน่ะแม่งเฮ้ยคิดได้ไงว่าลิชี่มันดูไอ้ด้าไอ้ดำฆ่าตายนะของแบบนี้มันไม่แน่นอนอยู่แล้ว50 ปีที่แล้วมันต้องตายไอ้แม่ยายมันต้องตายแน่นอนฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับดูถูกคนดำแต่เดี๋ยวก่อนกูจะเก็บแบบเงียบๆอึ๊บแอบสเตลไปไอ้เกดิมานี่ดิมึงดูถูกคนดำเหรอรู้จักป่ะพี่มืดปุ่มโตว่าจากเปล่าเฮ้ยอยู่ก็ตายนะครับไหนกูดูซิมีใครอยากรอดไหมโอ้โหว่า3 ตัวเลยโอเคสเตลดีกว่าแอบมีไรเฟิลก็จริงแต่ไม่อยากเปิดฉากยิงนะฮะไม่จำเป็นไหนๆๆคนตีนด้วยครับผมแอบสนุกเหรอมึงอย่าบ่นมานี่มานี่มานี่มามานี่หัวเราะฮับเตี่ยแล้วฮะนะเมากัญชาไงฮะไอ้สนุกพี่เนี่ยเมากัญชามานี่มานี่อ้าวตกน้ำนะครับผมเมากัญชาป่าววะว่าน่าจะเมากัญชาวะมาทีละคนไม่มาด้วยมาเออมาเร็วตกใจอะไรเออมาเมากัญชาใช่ไหมเมากัญชาใช่ไหมช่วยครับ
ช่วยครับเมากัญชาครับอบแอบก่อนเอาเคโทษทีตัดมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มีอัปเดตอะไรอะไรอะไรอยากตายเหรอมาสิมาด่าอะไรไว้ลูกผู้ชายเปล่าฮะลูกผู้ชายเปล่ามึงลูกผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายเปล่ากระทิงแดงอ่ะเคยเด็กไหมเคยกินไหมต้องใช้คำว่ากินไหมดีกว่าใช้คำหยาบไม่ดีแต่ก็อยากใช้นะเพราะว่าถ้าได้ใช้กูจะเปิดฉากยิงมึงก่อนเลยง่ายดีตกใจอะไรมึงตกใจอะไรอยากเป็นอีกคนนึงใช่ไหมคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับไอ้นี่เข้าไปมาๆเปิดฉากก่อนละอุ๊ยจุ๊บแอบมาทะลึ่งละทะลึ่งละมาดิมาไม่ต้องแอบอู้แม่งสู้เหรออืมตายไปซะไหนล่ะมาจะหมัดจะมวยก็มาพี่จัดให้รู้จักป่ะพี่มือปืนโตอ่ะลิงคอนเครย์ What the fuck ทางไหนวะหัวล้อหัวล้อมาเดี๋ยวเก็บเอาดูท่าตายนะครับนี่ปืนอะไรโอเคปืนนี้ว่ะตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอะไรเฮ้ยแม่งสู้อ่ะเฮ้ยแม่งสู้อ่ะแอบก่อนโอเคมามึงยิงมามึงยิงมาจีสับสไครมามาอึ๊บอะไรล่ะวอนเหรอวนตีเนาะวนตีเนาะนัดนึงไงไงเอาไหมเอาไหมเก่งใช่ไหมเอาไปเผาตัวเองไปซะน้องสวัสดีครับแอฉลาดเว้ยฉลาดฉลาดเว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงรู้ไหมถ้ายิงอ่ะมันจะโดนอะไรมันจะโดนอย่างนี้ไงใจบ่ถ้าไม่อยากตายอย่ามาหาเรื่องพี่ดำจากเปล่าลิงคอนเครย์เฮ้ยพี่มืดปืนโตสายดำดึกดื่นทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอเอเคคลังกระสุนขอบคุณครับโคตรมืดเลยว่ะแล้วช่างแม่งเดี๋ยวไปปรับแสงในเกมเอาเฮ้ยปรับแสงในคลิปเอาแล้วกันนะโหตกใจมากนี่น่ากลัวแล้วเหรอวันนี้กูจะมาล้างโคตรไอ้สนสนุกในตำนานเอานี่มามาใครอยากตายก็มาหัวล้อบ้าอะไรแล้วมานี่ดิเออมานี่หัวล้ออะไรนักหนากูรำคาญไปปิดเสียงทีดิไม่บอกให้ไปปิดเสียงไงไฟล์โอ้มึงนี่โง่ได้ใจจริงเลยเฮ้ยเปิดโอเคขอหน่อยพรุ่งนี้ห้องน้ำเขาไม่ได้โอเคช่างแม่งจะเข้าได้ยังไงวะช่วงนี้ต้องการยาถ่ายอ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเข้าไปยืนถึงที่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไงวันนี้สวัสดีครับอยู่ไหนวะโอเคอย่าเห็นนะจ๊ะอย่าเห็นนะจ๊ะมันไม่ดีนะเบบี้มันไม่ดีปุ๊บแอบอึดอุ้ยมึงเห็นแล้วมาจัดให้เลยจัดให้เลยรักนะเนี่ยเลยให้อ่ะถ้าไม่ให้ก็เขาไม่รักหรอกอุ้ยวัดดิเอาเชี่ยแม่งมุมกล้องมุมกล้องโอเคแอบก่อนโอเคเมื่อวานวาเลนไทน์ใช่ไหมครับผมก็อยากจะให้ความรักกับคนในเกมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์ฟักกิ้งเหรอฟักกิ้งเหรอเซอร์ไพรส์ what the fuck อุ๊ยแม่ง
เฮ้ยแอดดิเอาแอดดิกินยาไอ้แม่งมีมืดมองไม่เห็นแอบก่อนเฮ้ยอุ๊ดอะไรอะไรเอาวะเอาวะเอาวะอืมอย่าทะลึ่งเอาดูท่าตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครวอนอีกยิงมายิงมายิงมาสวัสดีครับบทดีครับอย่าทะลึ่งไหนตัวไหนอยากตายทางนู้นเหรอมามึงมานี่สวัสดีครับแอบทำไมไม่เนียนหรอกอย่าเลยแอบแล้วไม่เนียนอย่าแอบเข้าใจไหมนี่นี่นี่จะยิงทั้งทีมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่เข้าใจบ่จะยิงคนทั้งทีมันต้องใกล้ๆเว้ยแล้วก็หันปืนเหนียวไกลแล้วก็ยิงมันเลยนะกูจะไปทางไหนดีเนี่ยลูกซองดีกว่าเอ๊ะทางออก What the fuck อุ้ยเต็มเลยกรีดอะไรมึงกรีดอะไรมาดิรอดิยิงทิ้งแม่งเลยมาดิมาดิมามาใกล้ๆกูนี่มามาเร็วมาตกใจอะไรที่นี่มันไม่ใช่ดีเวิร์เว้ยดีเวิร์เขาไม่เล่นสงครามตอนคืนหรอกเพราะสงครามตอนคืนน่ะไม่มีใครเขาทำกันตายไปซะแม่ตายง่ายเลยเกิดกูแอบก่อนเจอปะวะเฮ้ยอย่าเห็นนะอย่าเห็นแม่ไม่เห็นเว้ยมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วช่วงนี้หนูมันซนต้องมาเก็บกวาดสวัสดีพี่จอนชาวไร่สวัสดีครับพี่จอนชาวไร่อืมพี่จอนชาวไร่กูแอบตอบไม่มีอะไรขึ้นหรอกคิดเองไม่มีอะไรยิงอุ๊บแอบโอเคอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะโอเคอุ๊บแอบอุ๊บแอบต่อแอบสองชั้นมึงจะมาแอบอะไรอย่างงี้โอ้ยหงุดหงิดเว้ยอืมเคมยังไม่เห็นใช่ไหมเอาสักตัวก่อนแอบโอเคมาเร็วไม่สนใจด้วยเอามาเร็วเออนี่กับตักมาเร็วพี่ผมส่งคอให้พี่นะมาเร็วแหมเท่ด้วยอยากได้เสื้อขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับอยากได้เสื้อครับมีคนครับมาครับเล็งตัวเลยมาจัดให้คนนี้แม่คนนี้มาเป็นชาวไร่เลยเว้ยอยากได้ไส้กรอก CP Delivery นอนคู่เลยและเก็บตัวนี้มา What the fuck เฮ้ยแม่งเห็นเว้ยเฮ้ยแม่งเห็นเฮ้ยมันเห็นเว้ยมึงเห็นก็ต้องตายสิครับอึ๊บเออมึงเผามามึงเผามาเห็นปะวะกูแอบอยู่ตรงเนี้ยมานี่มาส่งคอให้อืมไม่ต้องมาฮะไม่ใช่เจ้าฮะมา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 มึงมานี่มามามึงทีละตัวเลยมามามึงมึงมึงอึ้งมานี่มองกะโหลทีนึงเป็นบ้าอะไรอยากรู้จริงตายดีๆไม่ชอบชอบมาตายที่นี่มึงบ้าป่ะไอ้ชายอุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแม่งยิงยิงยิงอ๋อยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอนี่ไอ้ลูกหมดอืมยิงกันทีนึงไหนๆใครวอนอีกมา Come on boy บอยกัดอุ้ยแม่เอ้ย
มึงปาระเบิดมาทำไมมันไม่ดีอยู่ไหนวะไหนไอ้มือระเบิดอยู่ไหนไอ้มือระเบิดอยู่ไหนอย่าเล่นของแรงไม่ชอบอันนี้ของแรงเขาห้ามเล่นเอายาแป๊บปวดหัวเลยสุดท้ายก็ต้องทานซาร่านะยาบรรเทาก่อนนอนตากซาร่าอ่านฉลากคำเตือนแล้วก่อนใช้ยามาแล้วสวัสดีครับแม่ไม่เห็นด้วยสวัสดีครับมึงเอาไงเฮ้ยมึงเอาไงเอาไงวะเอาเดินเดินอยู่ลงไปนอนเออแย่นะคนเราไหนใครวอนอีก What the fuck เต็มเลยตีนเต็มเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดถึงครับเอามึงยิงมาอ้าวโง่ตายปืนระยะนี้ไม่ได้อะไรล่ะเท่เหรอเท่เหรอมึงเป็นใครเท่เหรอไอ้เชี่ยไม่ถึงโอเคถึงแล้วโทษทีโอ้ยมันยิงหยาบคายมากมีคนเดียวอ่ะพี่ก็มีน้องโอ้แม่งนี่อย่าโดบเอามึงยิงมาเอ้าหมดแม็กตาพี่มั่งละตาพี่มั่งแหละบอกแล้วชักลูกปุ๊บเสร็จปืนพกอันนี้ไม่เอาเก็บได้ไหมเอาสะสมเต็มอีกไปทางไหนต่อดิโอเคไปทางนี้ไปขึ้นนี่ไปเลยเหรอโอเคพูดไหนชักลูกมักหนึ่งมาใครอยากจะวอนก็มากลับเก็บหมดลิชี่ What the fuck Come on boy มาเซ่เอาไม่มาพี่ยิงนะจ๊ะอะไรเอาของไปไม่ชอบไม่อยากได้ของเกลียดช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้เลยมันวาเลนไทน์ไปแล้วไม่อยากได้อะไรเนี่ยโอ้น่ากลัวเนาะมึงมานี่แอบไม่ได้โอเคไอ้ลิกชีมอยู่ไหนไอ้ลิกชีมอยู่ไหนเพิ่งเก็บไปเมื่อตะกี้มึงซ่าแล้วเหรอมึงซ่าเหรอเปรี้ยวตีนมากเลยเนาะโซนนี้แม่งโคตรมืดเลย What the fuck ไปทางไหนวะเนี่ยโหโคตรมืดอ่ะอดแน่ตกใจจังเลยอะไรอุ้ยตกใจอุ้ยมันเลยไปฮะมันเลยไปแล้วอย่ายิงพี่อะไรอุ้ยแม่งอุ้ยเบรกมาระยะนี้กูก็ยิงถึงไม่ต้องห่วงอีกนัดพี่ก็เต็มใจเพื่อวาเลนไทน์อ้าวลงไปนอนซะแล้วแหมตกใจจังเลยโอ้หลอกเด็กว่ะพานี่น่าตกใจนะเกมนี้สวัสดีครับของขวัญวาเลนไทน์เฮ้ยมึงอย่าทะลึ่งยิงไข่แม่งยิงไข่เอ้าตายเก็บอุ๊ยน่ากลัวจังเบยเก็บยังไงวะเนี่ยมานี่ปืนกลดีกว่าอันนี้ใครวอนอีกมาเก็บหมดลิกชีมอยู่ไหนบอสใหญ่ของเกมนะฮะแอบก่อนมาปุ๊บแอบโอเคมาเร็วตกใจอะไรตกใจอะไรตกใจอะไรนั่งๆอยู่แล้วตายเออคนเรามึงอีกตัวมานี่แล้วดูคนตายเร็วมาอยากตายมากเลยสินะ Come on motherfucker มาแล้วช่วงนี้หนังผีมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ฮะกูพูดอะไรเนี่ยช่วงนี้หนังชนโลงนะฮะหนังส่วนสนุกก็ต้องมาจัดฉากให้มันดูสนุกหน่อยใช่ปะ
สวัสดีครับมาฮัลโหลไม่เจอก็ไม่เจออืมมานี่อันนี้บองกะโหลกทีนึงเฮ้ย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 ไอ้นี่อยากตายฟรีเว้ยเฮ้ยมึงอยากตายฟรีโอเคมาจัดให้ทะลึ่งทะลึ่งเหลือเกินไหนใครอยากตายอีกมาไหนมึงแอบทำไมเอามึงยิงมาเอาแงบทำไมอ้อมอยู่ข้างบนนี่วะโอเคกูเข้าไปเล่นแม่งจะลงไม่ลงเนี่ยเอายังไงพี่นอนแยงแล้วเกินเฮ้ยมานี่ดิไม่ลงใช่ไหมเอาเดี๋ยวไปหาละกูไปหาถึงที่เลยมาไอ้ลิชี่มึงอุ้ยชิบแม่งทะลึ่งอะไรมาไม่เนียนหรอกมาฟงมาฟักดูทำไมไม่ชอบอันนี้เด้นำยิงมาโอ้ให้โอกาสมึงอีก5 4 3 2 1มึงเสร็จกูแล้วมามึงยิงมามึงยิงมาไอ้ลิควิดใช่ไหมปืนมึงแรงอันนี้เด้คุยกันหน่อยทะลึ่งนะมึงมานี่รู้จักเปล่าพี่มืดปืนโตอ่ะเฮ้ยไม่ต้องมาร้องให้เวลามาเยอะไม่ตายใดแน่บอกเลยอ้าวนี่มันไอ้ลิชี่นี่วะฉันอยากหนีไปอ่ะให้กัดฉันหน่อยนะฉันแค่ขโมยฮาริอินเฉยๆเองคนอย่างแกไม่เรียกว่าขโมยหรอกเฮโรอีนแกมันก็แค่ไอ้หมารับใช้ของเซมมี่แล้วก็อีลิกไม่ใช่ไปผิดนะแกฆ่าพ่อฉันและพี่ชายฉันอยากให้แกรู้ว่าพี่ชายฉันรู้สึกยังไงเวลาที่โดนฆ่าโอ้พระเจ้าไม่นะนี่ไอเดียของแกงั้นเหรอฉันจำได้ว่าจอร์จี้กับไอ้แกนั่นมันร่วมมือกันฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะทำบ้าอะไรแกเนี่ยฟังฉันก่อนดิคนอย่างแกไม่ควรจะฟังหรอกตายไปเถอะไม่ขอร้องฟังฉันนะฟังฉันก่อนฟังก่อนนะผู้ชายคนนั้นเขาจะฆ่าแกนะงั้นแกก็ไปคุยในนรกปะอยู่ดีๆคนนี้โชคดีนะฮะลิชี่นะฮะอยู่ๆก็ได้เล่นชิงช้านะฮะเป็นไงพี่สนุกไหมงานวัดไม่ต้องจ่ายเลยปกติเขาจ่ายตังค์30 บาทไม่ต้องจ่าย เมื่อไหร่ก็ตามที่ลิชี่ดีเฟสดูเป็นคนที่ไม่ค่อยให้นี่เท่าไหร่นะโอเคผมก็แปลคำใต้สับไว้ให้แล้วงั้นผมก็ไม่ต้องแปลเนาะEven before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Okay, กำจัดลิชี่ดีฟิสดีคลักเข้าไปแล้วนะมึงฆ่าพ่อกูมึงก็ต้องตายตามไม่ต้องตายตามดิมึงต้องลงนรกนะฮะโอเคไปหาคริสซันดาต่อโอเคผมคงต้องนั่งเรือแล้วก็ไปหาคริสซันดานะโอเค300 ไมล์นี่เองไม่ตัดดีกว่าไปจะได้รู้ด้วยว่าส่วนไหนที่มันไม่มีนะฮะส่วนสนุกที่นี่มันสวยงามจริงๆนะไอ้ที่นี่น้ำท่วมมาเนี่ยขับเรือยากมากเลยเนี่ยแง่งเอ้ยเนาะมึงทำตัวมึงเองนะลิชี่นะอุตส่าห์เตือนดีๆไม่ฟังอยากตายก็ไม่บอกนี่แหละคนเรานะฮะอึ๊บไปจอดก็ทางนี้แหละไปใกล้นี่โอเคไม่ตัดดีกว่าไปทางนี้
มีวงเล่าอีกไหมเนี่ยจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วไม่มีวงเล่าถ้ามีวงเล่านี่ฮาเลยเนี่ยเอ้าไปไม่ได้ทางตันโดดได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้ยเกมนี้มึงความสูงมึงน้อยเหลือเกินเนาะเออนั่งสารเขาจริงๆนะครับโอเคทางนี้สงสัยต้องเดินอ้อมนะโอ้โหไกลด้วยมึงเอ้าไม่ได้ด้วยปีนก็ได้วะแค่เดินชนไม่ได้เลยวิโต้สกาเลต้ายังเดินชนได้เลยไอ้หนีเดินชนไม่ได้ What the fuck ถีบเข้าไปแอบได้ไหมมันแอบไม่ได้วะช่างแม่งมาเก็บของนะครับมานี่มันเรือที่มันต้องมาจอดตรงนี้นี่วะอะไรวะเนี่ยพวกไหนวะเนี่ยโอ้เอาเป็นว่าช่างแม่งไปดีกว่าไอ้ประตูนี้ไปได้เว้ยอ๋อนี่มันประตูทางเข้าบ้านคิซันดาเนี่ยว่ะไปเข้าไปโอเคเพื่อดำเนินภารกิจต่อไปนะครับขึ้นไปหาอีดำก่อนดำไข่ดาบเจ๊ดำนั่นเองมาเหมือนเดิมก็จะมีHe killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us.My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca. We wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. Justice carries weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he mean? He oversees my reefer operation over at the boathouse.Help him, and I'll see to it you get a potion of profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. Gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Okay. ก็คร่าวๆไปเอาเงินนี่นะฮะจากพิซซ่าแล้วทำไมจะต้องเอามือจุ่มอ๋อใช่ลืมไปเคยทำอยู่รอบหนึ่งไหมเอาน้ำลายแปะนิ้วมือแล้วก็แปะสมุดโอเคนะก็ภารกิจนี้เราจะต้องไปทำให้คิซันดาพอใจนะโอเคเลือกอะไรดีอัปเกรดได้อัปเกรดได้อยากรู้มันทำอะไรอ๋อมันมีบอกว่าจะอัปเกรดอะไรโอเคอ่ะให้คิซันดาไปโอเคมิชชั่นนี้สำเร็จนะฮะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับอะไรวะต้องคุยต่อยกันเนี่ยคุยกันก็ได้ I recognize the trust you had to have to put the holler in my hands. You won't regret it. โอเคภารกิจนี้คิซินดาบอกว่าไปเอาไปหาเดนแวร์นะฮะโอเคมันเป็นข้อตกลงพิเศษอย่างนึงนะฮะโอเคก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าการแปลคำศัพท์ใต้อะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณจากช่อง Mr. Evil Zone นะฮะหรือพี่อะไรผมจำไม่ได้ขอยืมเทคนิคนี้มาใช้นะฮะเพราะว่า1ผมเป็นคนที่แปลไม่ได้ฮะยังไงก็เครดิตนี้ผมยกให้พี่ Mr. Evil Zone นะฮะอ้ออย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่เขาด้วยนะฮะพี่เขาผลงานดีมากเลยนะครับเขาจะเป็นผลงานที่แบบเล่นเนื้อเรื่องเก่งนะฮะแต่คือจะใช้วิธีแบบมีคำสคริปต์ใต้อะไรอย่างนี้ขอยืมไปใช้ก่อนนะครับพี่โอเคถ้าเสียงค่อยๆเงี้ยขออภัยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกยังไม่ค่อยดังนะคือมันดังไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนนะเล่นดังไม่ได้โอเคทำได้แค่ว่า
ไม่เจาะปากนะฮะไปอีก300ไมล์โอเคไม่ตัดดีกว่าถ้ามัน500ไมล์ว่าไปอย่างอุ้ยเบรกโอ้ยมันขับยากเหลือเกินไปโอเคแวะเอาของก่อนมาไม่ได้ถีบเข้าไปนี่ไหนวะไม่เจอเอ้าไม่ได้วะอ๋อมันอยู่ข้างหน้านู่นไปเอาของกันเสียงดังแรงหนาเวลาคืนไม่หลับไม่นอนขอโทษครับงัดก่อนโอเคมาเปิดติดสตาร์ทติดง่ายแปะ C4 ไป C4 หรือเครื่องดักฟังวะโอเคเอาไว้ดักฟังไอ้ใครวะแซมมาคาโน่นั่นเองโอเคมีร้านเหล้าตรงนี้ด้วยวะเดี๋ยวแวะหน่อยไปไม่ได้ขออนุญาตนะครับมีเหล้าไหมไม่มีเหล้าเว้ยเฮ้ยมีคนขายน่าจะอยู่ตรงไหนโอเคผมมาดูเฉยๆนะว่าตรงขอโทษนะพี่ผมมาเก็บเศษเหรียญคิดเลยมากผมทำเงินหล่นไว้อืมอุ๊ยขอโทษครับโทษครับขอโทษอย่างแรงไม่ทำอีกแล้วจะเป่าหายใจทำไมวะคนฟังเขาก็รำคาญเออไปไม่ได้เออดีอุ๊ยแม่ติดโอ้ดีออกมากต้องเปิดใช่ไหมเนี่ยเปิดก็เปิดไปโอเคอ้อต้องมาเก็บนี่ขอบคุณครับไปแล้วอู้ไก่นี่เองวิ่งเอาแล้วกันจริงๆจะตัดก็ได้นะแต่ว่าไม่ทำแจบ๊อกจอห์นในโนแวมอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่โอเคขอไปหน่อยครับขอโทษครับไปรู้สึกว่าเราจะได้เป็นพวกเยอะมากแล้วเนี่ยไปคาสิโนนะฮะพวกนั้นจะคำศัพท์แปลใต้ติดกิจช่ำเหมือนเดิมYou got it. Two of the city's finest scumbags. Cut and run. Oh, เลือกได้ว่าจะไปทำอะไรใช่ไหมโอเคขอดูก่อนเอ้าเลือกแล้ววะเลือกเบิร์ก9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought he'd make things fair with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. He always struck me as an asshole. Yeah.Just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's it's called. Shouldn't be too hard to find. No, you better be worth all this trouble. Man, kid.เกลียดแซมมาคาโน่เหมือนเราเลยเว้ยโอเคด้วยคนหนึ่งมีเลือกนะฮะว่าจะทำกับใครLast couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed.
and if Scaletta can't kick up, the commissioner give Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. โอเคมันมีให้เราเลือก2อย่างว่าเราอยากจะไปช่วยใครใช่ไหมเลือกงานเพื่อช่วยผู้ช่วยคนใดคนหนึ่งโอเคผมจะขอตัดสินใจเลือกก่อนนะฮะว่าผมจะช่วยใครถ้าไปช่วยวิโต้ก็จะไปหาวิโต้แต่ถ้าไปช่วยเบิร์กก็ไปช่วยเบิร์กนะโอเครู้สึกว่าผมเลือกผิดว่ะ Woman is ถ้าไปที่นี่หาวิโต้ซันนี่บาร์โอเคเมื่อกี้ผมเลือกผิดเพราะฉะนั้นไปช่วยวิโต้ดีกว่าโอเคตัดมาถึงตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะลอบเข้าไปนะครับโอเคมาไปคุยกับลุงวิโต้นั่นเองเอ้าติดแล้ววะโอเคเข้าไปเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ก่อนโอเคมาถึงแล้วควักปืนรอเลยฮะเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นมิตรกับเราเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเก็บก่อนโอเคมาอุ๊ยไฟล์วิโต้นะอุ๊ยมันมืดมากเลยโอเคช่างแม่งอ่ะสว่างละมันจ้าซะเหลือเกินนะมากูจะไปช่วยลุงคิดถึงลุงครับเพราะงั้นผมเลือกลุงวิโต้สกาเลต้าแทนโอเคจะเก็บมึงยังไงเนี่ยมันต้องอ้อมป่าววะอ้อมได้นี่อุ๊ยแต่ what the fuck มันไม่ได้นี่วะโอเคไปข้างหน้าแล้วกันจะมาช่วยลุงวีโต้หาทางไปลำบากแล้วกันโอเคทางนี้เฮ้ยอะไรเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคมาตกใจอะไรมาเก็บของโอเคมาทางนี้ไปไม่ได้ดิวะไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องหาทางอ้อมเข้าไปให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เป็นคนมืดเลยวะโอเคเดี๋ยวปรับอะไรนิดหน่อยแล้วกันโอเคปรับแล้วมันก็มืดอยู่ดีเมื่อวานถ้างั้นต้องใช้วิธีนี้ปีนขึ้นไปโอเคมันต้องว่ายน้ำเหรอวะแต่โคตรมืดเลยวะชี้จะไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยเจ็บโอเคคิดอะไรออกละขึ้นเรือดีกว่าโอเคมาออกไม่ได้นี่วะออกได้ออกได้โอเคต้องใจเย็นนะจริงๆจะโผงผางเข้าไปทางนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่แนวนะฮะขอเซอร์เวย์ก่อนโอเคโอเคตรงนี้แล้วกันโอ้ยแม่งเอ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บ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 โทษ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 พี่โทษโทษผมไม่รู้ผมไม่รู้โทษ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 ทีครับโทษทีใจร้อนไปหน่อยเนี่ยโอเคอุขับพลาดอีกแล้วแม่งเอ้ยเนาะโอเคเผลอชนไปนะโทษทีครับมามาเสร็จกูแน่อุ้ยตรงนั้นแอบก่อนโอเค
มันไม่เห็นนะไม่เห็นกูจะไปต่อจะว่าหมดเลยวะแอบปล่อยมันบดไปก่อนแอบแซวลุงวิโต้เหรอแล้วแต่งตัวเรียนแบบด้วยนะมึงอย่าอยู่เลยเกลียดมากว่าลุงกูเนี่ยอ่ะมึงมานี่อีกตัวดิมาดิไม่ต้องถือปืนมามึงมาอุ๊ยแม่งเฮ้ยไอ้เวนเอ้ยไอ้เวนเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงอย่าเยอะมานี่มามึงลงมามาไหนๆก็แตกแล้วเก็บแม่งเลยแล้วกันลุงขอโทษนะจำเป็นว่ะมาใครแหวกแม่งเยอะว่ะอุ๊ยมึงอย่าทะลึ่งมึงอย่าทะลึ่งบ้องเหลือเกินมาเงาไงเงาไงเก็บไม่พอใช่ไหมทะลึ่งจริงๆบอกแล้วอย่ามาซ่าผมและลุงผมด้วยมันไม่ดีหายติดอย่ามาทะลึ่งกับลุงกูนะนี่เอาไงล่ะเฮ้ยใช่ไหมติดใช่ไหมอุ้ยยาโอเครอดละดีนะที่เก็บยามายิงมาเฮ้ยตัวเสือกวุ่นวายจริงๆเว้ยแหมปอดอํายิงมายิงมาอะไรอุ้ยแม่งปลาทะลึ่งละทะลึ่งตายซะฝัดโลด้าพี่ฝัดโลด้านะฮะเปิดประตูได้ไหมเนี่ยเอาติดมานี่มาในพิธีทำงานลุงวิโตสกาเลต้าเนี่ยวะเปิดประตูมาวนก็มาเร็วมาสิอยู่ๆก็ตายหน้าสัตว์แม่ละหน้าสัตว์แม่ลูกแรงเกลียวไฟออกมานะมาอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยมาปึ๊กนี่ลูกผู้ชายตัวจริงเขาดื่มกระทิงแดงชิบหายละจุดเดิมมายิงมาไม่ถึงอุ๊ยเล่นแรงเล่นของหนักเล่นของหนักทำไมไม่ชอบเนี่ยเล่นของหนักยิงมามึงจะมาช่วยลุงกูนี่อยู่หุ้มเอาฮิตมาทิ้งเนี่ยนะบ้าไรชายบ้ามากๆมึงบ้ามากๆอุ๊ยแหวกก่อนอะไรเอาเหรอมึงเอาเหรอยิงมาดิมาลุงกูเอาใหญ่แล้วลุงใจเย็นเดี๋ยวผมไปช่วยลุงรู้ว่าลุงโหดอะไรอุ๊ยแม่งอะไรแล้วรำคาญลุงวีโต้อะเฮ้ยสะพ้ายอะไรล่ะสะพ้ายอะไรล่ะมานี่มาหัวคว่ำเก็บของก่อนนี่ดีวะเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนเหลือแค่นี้นะมานี่งัดก่อนโหเท่าขี้มดเลยอยู่นี่บ่นฉากเดิมๆอีกแล้วอีตาลุงนี่
วางแป๊บโอเคลุงแกบ่นอะไรวะเดี๋ยวไปช่วยไม่ใช่ลุงนี่หว่าเอาแม่งเลยมึงอย่าบ่นที่ลุงรำคาญมาช่วยแล้วเนี่ยโอ้โหสภาพcame out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than he thinks. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. He wasn't running around. The money I fronted for the robbery is pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so I stayed. The commission wouldn't let him just kill me, so I figured I'd make that cocksucker jump through every hoop, make him prove I deserve to get whacked. Wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. Kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. Nah, don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. I'm gonna need your help. Well, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. Now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. What's your partners now? As long as you do what I say, and give me what I want when I want. Goodbye, Marcano. Hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. Next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco. I'm in. Tell me about his rackets. He took over the dock union, and he's got a warehouse. There's a lot of valuable shit, man. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Okay. Complete, นะฮะ ซื้อใจลุงวีโต้ได้เว้ย นะ มา ต่อไปก็ต้องไปทำลายกิจการมันนะ โอเคเราสามารถเรียกลุงวีโต้ได้โอเคผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่เราเรียกใครวะวิลุงตั้งแต่เราเรียกคิเซนดาได้ก็โอเคแล้วแต่ลูกน้องคิเซนดาไม่โง่มากโอเคมาที่นี่ทำไมวะเนี่ยโอ้ยมันลงแช่ปลานี่หว่าหอมไปถึงกลิ่นข้างบนเลยอ่ะโอเคยืนอื่นอะไรนิดหน่อยเมื่อกี้ผมตัดไปช่วงหนึ่งนะไปไหนดีไปเอาของก่อนพยาบาลอยู่ไหนวะเนี่ยไปโอเคต่อกันเลยละฮะจะไม่ตัดนะครับรู้ว่าตัดดีปืนเท่าขี้มดเนี่ยนะเพื่อกลับมาช่วยลุงวิโต้สำเร็จก็ตัวเองก็อย่างเงี้ยแหละที่เห็นนะกูไม่น่าทะลึ่งหาเรื่องใส่ตัวเลยเก็บของมาของมาคาไปนะจ๊ะยิงก็ได้นะแต่ไม่เอาโอเคกูต้องไปไหนต่อวะเนี่ยจ้างลุงวิโต้ได้เหรอไหนดูซิมันให้ไปทำอะไรอ๋อแม่งไอ้ฝนตกก่อน
โอเคพี่อย่าบางกูกำลังหงุดหงิดนะตอนนี้ก็มาถึงตำแหน่งที่เราต้องทำเควสเสริมของภารกิจวิโก้วิโก้โอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมจะสามารถหยิบมาเล่นเวลากลางวันได้นะครับโอ้ลิเชต What the fuck โอ้ยชิบหายแล้วพี่เอาว่าโหแม่งเรียกแก๊งมาเลยโอ้ยมาชอบมาเลยมาอุ้ยปืนนี่แม่งดีดเปลี่ยนปืนก่อนโอเคมาเล็งลำกล้องงามๆขอสักนัดหงุดหงิดเหลือเกินนะฮะกระชับสัมพันธ์เราอยู่ด้วยกันนะครับผมเราเป็นเอาเดี๋ยวทำไมเหมือนจอจี้ไปคนนี้เรียบร้อยนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะฮะเราจะทักทายกันแบบนี้นะครับรักกันมากฮะซีกันด้วยซีกันมากครับใช้วิธีนี้เป็นเพื่อนกันฮะเนี่ยฮะแบบสุดๆไปเลยนะครับแหมยอดจริงๆนะครับดิฟชิดไรฮะวันนี้ไปหาถึงที่เลยเอ้ยหาถึงที่เลยมึงนวดให้ตายไหมล่ะพี่ฮะ what the fuck ระเบิดมีระเบิดด้วยเอาเราได้แล้วนี่หว่าเก็บมาเรียบร้อยมาฮะไอตัวใหญ่ใจต้องนิ่งนี่เก็บมึงแน่มึงทะลึ่งถือซะในเล็งลำกล้องแบบนี้ก็ตายสิพี่ฮะอยากได้อยากโดนใช่ไหมเนอยากได้อยากโดนใช่ไหมฮะฮะเหลืออดเหลือทนมานานนะฮะหมั่นไส้ฮะแล้วไงฮะใครแคร์ฮะใช่ไหมแล้วไงใครแคร์อยากตายก็บอกมาแล้วไงใครแคร์ฮะแคร์มากแล้วเป็นไงได้ไงรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกดีใช่ไหมล่ะโถเอ้ยวอนก็บอกฮะเราก็ต้องไปที่หนึ่งนะในแผนที่ที่ไหนวะเนี่ยเคลียร์อะไรวะสามอันนี้ให้หมดนะฮะเท่าที่เรารู้กันนะโอเคเราจะไปที่โอเคครับผมก็มาถึงอีกที่หนึ่งที่ผมจะนำเสนอนะฮะอันนี้เป็นใต้ดินหรือที่เรียกว่าถนนใต้ดินอะไรเนี่ยใต้อุโมงค์อะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเพราะว่าเควสเราก็คือต้องกำจัดทำลายคนของพวกที่มันมายึดของลุงวิโตสกาเลต้านะฮะโอเคเดี๋ยวหาตัวนี้ก่อนทางนี้ไม่มีโอเคเฮ้ยมีตัวนึงมาขอเล็งเอ้าไม่ได้เล็งงามๆ1นัด1วิญญาณตกใจอะไรฮะตกใจอะไรจิ๊บหายล่วงขึ้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยว่ายหนีก่อนโอเคคือวันนี้เอ้าไม่ให้ขึ้นน่ะหายแล้วอะไรขึ้นตรงนี้ก็ได้มันยังไม่รู้เฮ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาครับท่านผู้ชมเก็บได้นะเว้ยพูดตรงๆนะเดี๋ยวฮิลเลอร์ก่อนเย้อันนี้จะฮิลลิ่งไม้ตัวใหญ่มาเร็วไม่มาไปหานะไม่มากูไปหานะจ๊ะมาเร็วเร็วตกใจอะไรอะตกใจอะไรฮะอย่าอยู่เลยไปแล้ว1ศพนะฮะเรียบร้อยโอเคทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวเก็บลูกน้องก่อนพอดีความมาใช้ส่วนตัวฮะคราวที่แล้วข้าทิ้งไว้คราวนี้ขอคืนนะจ๊ะอะไรเนี่ยกับจัดบอสทั่วไปไม่รู้หมดแล้วไม่เอาโอเคแอบมาเก็บมึงสบายๆแล้วนี่งานนี้ชิบหายละเอาแม่งหนีทำไมหนีลงน้ำเฉยเลยเอาโง่อย่างเงี้ยโง่เอาโง่สิครับ
ทางไหนวะเฮ้ยเจอละไม่มียิงละพี่ยืนซื่ออยู่นั่นแหละตายไปซะเฮ้ย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 ถลึงถลึงถลึงเฮ้ยที่นี่กับอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมขอตัดก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอย่างน้อยเราก็เก็บหัวหน้ามันได้แล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะรีบลนไปหน่อยมาถ้าทำอันนี้จะเป็นไอ้นี่จะทำโปรเจกต์ต่อไปต่อก็ได้โอเคเดี๋ยวอยากรู้ว่าทำยังไงต่อโอเคไปหาผู้ชายที่ชื่อแก๊งนี้นะฮะใช่ไหมยึดกอดังนี่ยึดกอดังคืนนะฮะโอเคไปเอาชิบหายไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคเราต้องไปยึดกอดังคืนนะฮะเพราะว่าผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วผมไปยึดรอบหนึ่งแล้วมันกลับมาใหม่หมดเพราะว่าทะลึ่งนะครับไอ้หลบหน่อยจะเก็บของเรื่องไปถล่มมั่วนะฮะเท่าที่เห็นแล้วก็ไปตายในท่อระบายน้ำที่คุณเห็นนะครับโอเคเก็บของก่อนติดอะไรทั้งหนาเนี่ยไอ้ในนี้มีอะไรขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยมีใครไหมอ่ะไม่มีใครวอนโอเคไปหาเรื่องตัวเองยิงเร็วนี่ไม่เจอใครเลยลุยถังขยะไป300ไม้ไม่ตัดดีกว่าเร็วเตะแล้วกันไปดีกว่าขอยืมรถหน่อยรีบรีบช่วงนี้รีบเตะมีเสื้อเกาะแวะเอาเสื้อเกาะก่อนฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายฟรีโอเคไม่ได้ด้วยได้ดิวะเข้าไปเลยแล้วกันอยากเอาเสื้อเกาะไม่ใช่อะไรไหนวะขอไปเอาของหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับโอเคใหญ่สุดที่นี่เว้ยโอเคมาปวนเอาตังค์เสร็จเงินเสร็จเหรียญเงี้ยแหละฮะไม่มีอะไรมากไปไปถล่มมันเพื่อที่จะเอาเบาะแสของเนื้อเรื่องของลุงวีโต้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายอ่ะโอเคถึงละอุ้ยหายตีนเต็มเลยฮะตีนอื้อเลยฮะวันนี้เป็นที่เดิมนี่ว่าช่างแม่งโอเคเดี๋ยวไปเอากอกันเพราะว่าผมไม่ได้อัดตรงนี้นะฮะเพราะงั้นจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงนี้ทำอะไรนะฮะโอเคไวยาวิกาศเนี่ยแหละให้มันตกใจเล่นนะฮะเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรมาดิมาเอ้ยไม่ต้องอะไรมาเดลี่ถึงที่เอาเฮ้ยอย่าแตกตื่นอย่าทะลึ่งอะไรครับจะไฟเหรอฮะตกใจอะไรใจอะไรอ่ะกูเข้าไปนะอ่ะโอเคมาไม่มาโอเคเอาเสื้อกอก่อนไม่เข้ากูเข้าแล้วจ้ะเอาตัวใกล้ๆก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้เรียกขนาดนี้ไม่มาอีกไม่มาก็มาเองนะเอาช่างแม่งออกไปข้างเลยแล้วกันมาเร็วมาตกใจอะไรอยากตายก็ไม่บอกมาดิ
ไม่มากูมานะอ้าวอ้าวจะมาไม่มาจะมาไม่มาไม่มากูยิงนะอ้าวอ้าวไม่มากูยิงนะอ้าวไม่มายิงอ่ะเว้ยเอาเด้มาอะไรอะไรอะไรจะไฟเหรอมาเลยมาอย่าเรียกพวกอย่าเรียกพวกอย่ามาทะลึ่งอย่ามาทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูเอาอย่างงี้นะฮะไซไปเลยแล้วโอ้ไม่ๆเดี๋ยวอย่าคุณตีนบ่อคุณตีนบ่อมามาเจอสไนเปอร์นี่แม่นเว้ยแม่นสไนเปอร์อีลิตไม่ตายกูแถมอ่ะเปลี่ยนซองมาง่ายจริงๆแอบเก็บยิงมาเรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรอก็ตายครับผมไหนมาทางไหนเยอะแยะวะเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแอบโอเคขึ้นมาก็เสร็จอะมาเร็วไอ้นี่มันระแบกโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งเปลี่ยนซอแม็กอะไรนี่หันหลังให้ศัตรูก็ตายดิอาแซมมาไหมอาแซมไม่รู้จักใครชื่ออาแซมเอามึงคนอ่ะเอามาเฮ้ยแม่งเรียกพวกอีกแล้วเอ้ยแม่งเอ้ยไม่ทันไปไหนวะเฮ้ยอย่าเฮ้ยเอออย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งปล่อยแม่งเอาไม่ทันแล้วแม่งเลยเรียกพวกมาทึบเต็มเลยปีนอื้อเลยฮะงานนี้มาอ่ะแซมอะไรไม่รู้จักเก็บ2ฮะเรียบร้อยมาจะหมัดจะมวยก็มาเร็วๆอย่ารีรอมาสิมาอยากตายก็มาเร็วๆอยากตายก็มาอยากตายก็มาเรียบร้อยเฮ้ยๆอ่ะมึงจะมาไม่มาจะมาไม่มาเอาเหมือนให้เวลาแล้วเอาจะมาไม่มาจะมาไม่มาเอาไงเอาไงเอาไงล่ะโอ้ยอย่าแอบไออย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งไงฮะเอาไงมาอย่าทะลึ่งเอาเอาไงร้องทำไมมึงร้องทำไมจะฆ่าหรือจะปล่อยระดับนี้ต้องอย่างนี้ขอเงินคืนด้วยครับฆ่าไว้นะมันต้องเอาคืนนะครับกูให้ใครให้ลุงวีโต้ไปจบฆ่าไป2รอบกว่าจะผ่านสุดท้ายก็ต้องเอาสไนมาสู้นะฮะมาดูสิเราดูว่าลุงวีโตสกาเลต้าแกจะเป็นยังไงนะอยู่ที่นี่นะโอ้โหจะโง่อย่างที่เราคิดไว้ป่ะแหมไม่โง่ฉลาดโตแกพวกเยอะนะฮะHoover didn't even acknowledge the Mafia existed until 1957, so we weren't really keeping tabs on guys like Vittorio Scaletta till after that. Well, we know he served in World War II and did a 6-year stint in prison for theft and illegal distribution of federal rations. It's generally believed he was a made member of the Falcone family in Empire Bay, though he's also a suspect in the death of Don Carlo Falcone. Now, if he did kill the Don, Vito must have had friends in high places because he was allowed to live.
He was exiled, though, and forced to relocate down here. And the commission convinced Sal Marcano to make Vito a lieutenant and give him some rackets. เรียบร้อยนะฮะเควสนี้สามารถยึดตามที่อันนี้ได้ใช่ไหมอ๋อยึดเป็นเมืองแหล่งๆไปเลยนะฮะคิดได้ว่าเราจะเป็นแก๊งไหนใช่ไหมทำภารกิจนี้ก็ได้ทำภารกิจนี้ก็ได้โอ้ใช้ได้นะฮะแซมมี่บาร์450ก็แสดงว่าเรายังเหลืออีกเควสหนึ่งตรงนี้โอเคงั้นต่อกันเลยนะฮะไม่ไปวะโอเคยืมรถหน่อยมียาไหมต้องการยาอย่างด่วนโอเคไปเอายาก่อนเลือกจะทำเควสเสริมก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ปัญหาอะไรอ่ะเรียกลูกน้องไปกระเทิบได้โอ้สุดยอดเลยนี่แหละฮะฟิวเจอร์เกมของมาเฟีย3มันดีตรงนี้แหละฮะมันสามารถที่จะเอาลูกน้องไปกระเทิบได้นะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากจากใจเลยเนี่ยโอเคกูนั่งรถไปนู่นดีกว่าไปตามเป้าหมายนะโอเคไปเจอกันตรงนั้นเลยมาเริ่มตรงนี้ต่อเลยนะครับมีตัวอะไรฟังหมดแล้วล่ะแสดงว่าลุงวิโต้น่าจะโดนไอ้พวกนี้มันระยำหน้าดูแล้วเนี่ยไปที่เซฟเฮาส์เหรอจะได้รถใหม่ใช่ไหมขอดูเควสก่อนอ๋อกำจัดไอ้พวกนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตัดไปที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะปวกเลยไอ้บ้ามาจะไฟใช่ป่ะมาจัดให้จัดให้มาเรียงตัวเข้ามามาจัดให้เลยโอ้โหแม่งมีสไนปิ๊บไม่ได้นี่ลืมไปตัวนั้นมันมีตัวสไนอยู่ต้องเก็บทีละตัวไหนใครวอนอีกโอ้สไนเต็มเลยวะโอเคฮิวเลือกก่อน thank you อุ้ยทะลึ่งมาดิเด้ไหนวอนเหรอควอนมีสไนเว้ยเฮ้ยมาตรงนี้ด้วยไม่ถึงเว้ยยิงมาไปหาที่กำบังก่อนโอ้ยแม่งเคมยิงมาหิวเลือดอีกโอเคมีเลือดเว้ยไหนเอาวะเอาไปไหนแหละเก่งจังกับปืนเนี้ย2ลุม1แม่งดีเข้าไปในนั้นแหละช่างแม่งงูหาทางอ้อมให้ได้นะฮะเอ้ยลุงหลบไปดิเกกะมานี่ไปแล้ว1ศพเก็บแต่สไนเนี่ยแหละมายืนเท่เหรอเล่นถ่ายหนัง MV อยู่เหรอฮะวอนใช่ไหมเอ้าเฮ้ยไปไหนละอยู่ข้างในก็ไม่รอดฮะตามได้จะเข้าไปข้างในนี่มันยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นโหอ้อมกิโลเลยยืมรถหน่อยเก็บแม่ให้หมดนะฮะผมจะแบ่งพาร์ทเป็นช่วงๆนะเพราะฉะนั้นจะตัดบางส่วนที่แบบว่าแม่งดูแล้วแบบยังไม่ครบอะไรงี้แต่ขออภัยนะเพราะว่าจำเป็นต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นคลิปยาวมากกว่า1ชั่วโมงไม่ได้ฮะมันจะไม่ไหวอะไร
อะไรแล้วอย่ายิงเลยเฮ้ยเอายิงมายิงมายิงมาอุ้ยแม่งไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนมาไฟกันใหม่ไฟกันใหม่นะครับอีกคนนึงใช่ไหมมาสไนเก็บเรียบไหนใครอีกใครวอดอีกสไนเก็บจุดศูนย์นะฮะสุดยอดเก็บปืนโอ้โหอะไรปืนกลปืนกลนะเว้ยปืนกลนะเว้ยจะสู้เหรอจะสู้ปืนกลเหรอไอ้โอ้โหแม่งตายแบบไอ้นี่มากอีปิกตัวข้างในนะถะเก็บอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอะไรอุ้ยมันเยอะมันเยอะนี่ยิงรอดดากยิงรอดดากไปโอ้โหแม่งไม่ได้ระยะนี้อืมอันนี้ถึงอยู่ลูกหมดอีกจิบก่ายแล้วเอาปืนปืนมานั่นแหละเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้ไปอุ้ยมึงยิงมามึงยิงหรอกยิงมาแล้วเฮ้ยมีคนเดียวเหรออุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอ้อไปฆ่ามึงด้วยดีกว่าโอ้แม่งเยอะว่ะจะตามไปเก็บยังไงเนี่ยไอ้โรงงานหนีเข้าโรงงานเสร็จดีครับอย่างนี้เอาลูกหมดเอาพอดีเลยหนีเข้าโรงงานก็เสร็จดีพี่ยิงไอ้นี่อยู่ทำลายกิจการแกนี่สนุกจริงๆยิงมายิงสู้เว้ยเดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่แป๊บนึงใจเย็นก่อนพยาบาลเกาะอยู่ไหนเกาะเอาเกาะก่อนไม่ใช่เกาะละปืนโอ้โหสุดยอดนี่มันระดับแรในตำนานโอเคอ้อมมาดิไฟเหรอเอาเก็บนะเว้ยตรงนี้ไม่ได้จะเข้าไปข้ามยังไงอยู่เนี่ยนึงโอเคทางนี้ก็ได้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลูกสองแปดนี่มาเรื่องเอกสารโอเคเรียบร้อยนี่ไงทำลายเอกสารนี่สนุกจริงๆยิงมายยืนบื้อไหมตายซะเอาก็หลายคนนึงอ่ะอะไรเอาไปคืนไปกูไม่เอาไม่อยากได้อีก506โอเคเก็บตรงบนก่อนอยู่ไหนทำเท่เหรอเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ข้างบนเดี๋ยวไอ้นั่นไงทำไมผมไม่เห็นวะถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะที่จะขึ้นไปเก็บมันนะเข็มหนึ่งมากูให้เลยลูกสองแฝดสองนัดติดตัวนะครับผมนี่อะไรอุ้ยแม่งโอเคเดี๋ยวตัดก่อนแล้วฮะโอเคเรียบร้อยพยาบาลตรงไหนวะพยาบาลอยู่นี่นี่เจอแล้วเอาเลือดเอ้าลงไม่ได้เอาลงได้ดีวะเก็บให้หมดเก็บไม่ให้หมดของแบบนี้ต้องเก็บให้หมดนั่นแหละไปมีลงไปข้างล่างด้วยว่ะคืออะไรวะทะลุได้เหรอเอ้ยมันทะลุได้นี่ว่ะเพิ่งรู้แต่มันต้องว่ายน้ำไปนี่ว่ะโอ้โหชิบหายแมวดีว่ะกลับทางเดิมมันมีวิธีแบบขึ้นไปฆ่ามันได้นี่ว่ะข้างบนไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
ปักแหละจะปีนขึ้นเออยังไงมันใช้วิธีนี้ก็ได้แล้วอย่างนี้อ๋อธรรมดาที่ไหนที่ไหนคือธรรมดาขอเก็บเกาะหน่อยนะครับนี่ที่ไหนคือธรรมดาเก็บแม่หมดไม่สนใจลงไปทางนี้แล้วออกทางนี้เลยนะครับเข้ามาทางนี้ก็ได้นี่หว่าจริงอะไรทำอะไรกันมันไส้ขอสักทีไม่ต้องฟ้องมันไส้เฉยมีอะไรพอดีเห็นมันสูบบุหรี่ก็อย่างว่านะฮะโรคจิตจิบกายเลยไปตัดตรงนี้ก่อนนะโอเคผมมาถึงตรงนี้ละนะเดี๋ยวดูสิต้องเก็บยังไงเฮ้ยมึงรังแกอย่างนี้เลยเหรอมึงรังแกกันอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยไอ้เร็วรังแกกันอย่างนี้เลยเหรอมาอุ้ยอย่าอ่ะมาเอาไงตัวเปล่าเก่งกับคนไม่มีทางสู้ชอบจริงเลยอ่ะตายกระทั่งระเบิดเงี้ยแหละไงไรง่างลาก่อนอุ้ยทะลึ่งเหรอทะลึ่งตายซะโอ้ยปืนเดี๋ยววะอ้าวเฮ้ยไม่เนียนเลยแอบอย่างนั้นก็เห็นสิมึงบ้าปะเนี่ยขึ้นไปเอาของก่อนนี่ไงจำได้มันอยู่ตรงนี้เก็บทุกฉบับเลยอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะมาต่อตรงนี้เลยจะเข้าไปรอบข้ามยังไงดีวะเนี่ยที่ลงแจ้งด้วยเดี๋ยวหาทางอ้อมไปข้ามก่อนเอ้ยเหลือตัวนึงเว้ยต้องเรียกมันมาไม่มาแม่งซ้อมคนไหวเลวเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะเก็บทีละตัวขี้เห็นเลยแวบๆช่างแม่งแล้วกันโอเคมานี่เร็วนี่มานี่เออมานี่มาเองอ่ะมาเก็บเสร็จเหรียญหน่อยเออนั่นแหละมาปุ๊บแอบยังไม่เห็นไม่เห็นโอเคแอบเอาทีละตัว2ตัวก่อนเยอะมากไม่ดีอันนี้เหรอนี่แถวนี้มาแถวนี้มีอะไรให้ดูด้วยแหละมีอะไรให้ดูด้วยแหละหายแล้วเข้าไปข้ามยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรอมีอะไรเห็นอะไรแว๊บๆเหรอคิดเองก็เปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเก็บทีละตัว2ตัวนี่ใช้เวลานานมากเลยเนี่ยไม่อยากให้แตกตื่นนะจะมาไม่มาเว้ยมาเองจะมาไม่มาเองไม่มาเขาจะได้เข้าไปฆ่าเองไปเร็วมาเร็วมาตายซะเถอะลูกจะได้ไม่พลาดของลูกหลานเจอเว้ยแอบยังไม่เห็นเว้ยโอเคกูจะฟัดโลด้างตรงนี้แหละมาเรียบร้อยเตรียมตัวฟัดโลจ้าไปเลยอาฮ่าผ่านแล้วเว้ยภารกิจเรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละยิงมายิงมา
ยิงมาเริ่มยิงมายิงมานี่ช่วยเอานัดนึงเหรอนัดนึงนี้ก็ไม่ยอมด้วยยังไม่ต้องโผล่มาเดี๋ยวข้างถึงที่ก่อนวันแรกว่าจะไม่ฆ่าแล้วเดี๋ยววันแรกว่าจะไม่ฆ่าแล้วไอ้นี่วอนงอนนะเว้ยวังดองแตงวอนเองนะมาดิมาดิมาวอนเองนะไม่เกี่ยวอะไรเล่าเท่เหรอเท่เหรอทำเท่เหรอเฮ้ยแหมตายดีๆไม่ชอบอยากให้ตายแบบนี้โอ้ย600ไมล์โอ้โหยาวอ่ะไปอีกที่นึงข้ามกันทางเนี้ยแหละขับกันทางเนี้ยโอ้ไปไม่ได้เอ้ยนึกว่าทางลัดบ้าเอ้ยก็ยิงทิ้งเลยหัวร้อนตอนนี้บอกเลยตามเหรอเฮ้ยตามเฮ้ยต้องตามอันนี้ตามเดี๋ยวตามก่อนตามแป๊บแค่ตามใช่ไหมอ๋อได้มีปัญหาตามอย่างเดียวนะครับรอให้มันเราต้องตามมันอย่างเดียวเอาเอาฮัลลึงฮัลลึงฮัลลึงเหรอถ้าเรื่องเหรอตายซะเถิดโอเคนั่นแหละแหมหาเรื่องดีนักขอหน่อยแล้วกันแจ้งตำรวจแล้วแจ้งทำไมอยากรู้ฮะนะมันฆ่าตู่เมื่อกี้มันจะแจ้งทำไมเฮ้ย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 ถ้าเรื่องอย่าดูก่อนภารกิจนี้มันได้ทำอะไรเอ็กโอเคถึงแล้วรถคันสีแดงนะฮะป้ายแดงโอ้โหรวดหรูนะฮะโอเคมาทางนี้โอเคแอบจะข้ามยังไงวะเนี่ยแอบปุ๊บปุ๊บแหมคิดมากนะครับอะไรอะไรอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่ามาส่งเสียงดังด้วยไม่ชอบเฮ้ยเปลี่ยนที่เป็นที่อะไรเหรอตกใจอะไรตกใจอะไรมาตกใจอะไรพี่กิ๊กเมื่อกี้ผมไอ้นี่สะดุดหกล้มใจเปล่าวัดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวิ่งเล่นเฉยเฮ้ยผิดอะไรเนี่ยอ้าวไฟเหรอเฮ้ยไฟเหรอเอามาไหนๆก็แตกแล้วมาเลยมาเฮ้ยอะไรแล้วมาดิเดลิเวอรี่ถึงที่ไรเท่เหรอตายส่งมาซักอะไรพูดจาหยาบคายไม่ดีไม่ชอบเอามาดิมาเอาทะลึ่งมาดิยืนรอเลยอ่ะแม่มันฉลาดเว้ยเปลี่ยนที่ทำไมอ่ะพี่จะเปลี่ยนที่ทำไมจะเปลี่ยนที่ทำไมเปลี่ยนที่ทำไมเอาอยากตายไม่บอกอยากตายก็ไม่บอกอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องเองนะโอเคฝัดโลด้าต่อเนี่ยร้อยมึงเสร็จ The ฝัดโลด้าบึ้มแหมไม่ทันเว้ยแล้วก็ไปหายไอ้นั่นใช่ไหมโอเคตามหลักนะทีประตูเข้าไปเอาของก่อนเรียบร้อยนะครับโอเคไปเจอตรงนั้นเลยมาต่อตรงนี้เลยจะเข้าไปรอบข้ามยังไงดีวะเนี่ยที่ลงแจ้งด้วยเดี๋ยวหาทางอ้อมไปข้ามก่อนเอ้ยเหลือตัวนึงเว้ยต้องเรียกมันมาไม่มาแม่งซ้อมคนไหวเลวเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะเก็บทีละตัวขี้เห็นเลยแวบๆช่างแม่งแล้วกันโอเคมานี่เลย
นี่มานี่นี่เออมานี่มาเองอ่ะมาเก็บเศษเหรียญหน่อยเออนั่นแหละมาปุ๊บแอบยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นโอเคแอบเอาทีละตัว2ตัวก่อนเยอะมากไม่ดีอันนี้เหรอนี่ๆแถวนี้มาแถวนี้มีอะไรให้ดูด้วยแหละมีอะไรให้ดูด้วยแหละหายแล้วเข้าไปข้ามยังไงวะเนี่ยอะไรเหรอมีอะไรเห็นอะไรแวบๆเหรอคิดเองก็เปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเก็บทีละตัว2ตัวนี่ใช้เวลานานมากเลยเนี่ยไม่อยากให้แตกตื่นนะจะมาไม่มาเว้ยมาเองจะมาไม่มาเองไม่มาเขาจะได้เข้าไปฆ่าเองมาเร็วมาเร็วมามะมามะมา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 ตายซะเถอะลูกจะได้ไม่พลาดของลูกหลานเจอเว้ยแอบยังไม่เห็นเว้ยโอเคจะฟัดโลด้างตรงนี้แหละมาเรียบร้อยเตรียมตัวฟัดโลฟัดโลตาไปเลยอ่าฮ่าผ่านแล้วเว้ยภารกิจเรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละยิงมายิงมาเริ่มยิงมานี่ช่วยเอานัดนึงเหรอนัดนึงนี้ก็ไม่ยอมด้วยยังไม่ต้องโผล่มาเดี๋ยวข้างถึงที่ก่อนวันแรกว่าจะไม่ฆ่าแล้วเดี๋ยวก่อนแรกว่าจะไม่ฆ่าแล้วไอ้นี่วอนงอนนะเว้ยวังดังแตงวอนเองนะมาดิมาดิมาวอนเองนะไม่เกี่ยวอะไรเราเท่เหรอทำเท่เหรอเฮ้ยแหมตายดีๆไม่ชอบอยากให้ตายแบบนี้โอ้ย600ไมล์โอ้โหยาวอ่ะไปอีกที่นึงข้ามกันทางเนี้ยแหละครับก็ทางเนี้ยโอ้ไปไม่ได้เอ้ยนึกว่าทางลัดบ้าเอ้ยก็ยิงทิ้งเลยหัวร้อนตอนนี้บอกเลยตามเหรอเฮ้ยตามเฮ้ยต้องตามอันนี้ตามเดี๋ยวตามก่อนตามแป๊บแค่ตามใช่ไหมอ๋อได้มีปัญหาตามอย่างเดียวมันเราต้องตามมันอย่างเดียวเอาทะลึ่งเหรออืมทะลึ่งเหรอตายซะเถิดโอเคนั่นแหละแหมหาเรื่องดีนักอืมขอหน่อยแล้วกันแจ้งตำรวจแล้วแจ้งทำไมอยากรู้ฮะนะมันฆ่าตู่เมื่อกี้มันจะแจ้งทำไมเฮ้ย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 ทาลึงอย่ามาแจ้งตำรวจแถวนี้นะเบบี้โอเคผมพามาคุณจะพมาพามาที่หนึ่งนะนั่นก็คือที่นี่นั่นเองคุณรู้ไหมผมจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคันเร่งยังไม่สุดแป๊บนึงขอโอกาสก่อนรถมันไม่แรงโอเคต้องถอยให้สุดนะฮะโอเคเอาแล้วนะเหยียบคันเร่งแล้วพร้อมไปข้างหน้าไปเลยเย้เฮ้ยบุ้งไปกับเฟรมไคเซอร์เอื้อไม่ถึงนะครับแม่งเอ้ยโชว์เสียวเลยกูโอเคช่างมันรถไม่แรงนะฮะขอโทษด้วยจะขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยโอเคตามมาเก็บไอ้พวกนี้ก่อนต้องเป็นรถสีไอ้เนี่ยต้องเป็นรถสีนั่นไงนะคันนั้นอ่ะมันจะแรงกว่านะฮะขอโทษด้วย
ำไมเพิ่งมาเกิดวะไม่เข้าใจโอเคหาทางเก็บไอ้ตัวนั้นก่อนมาไงกูไม่รู้มาไงไม่รู้แต่รู้ว่ากูเก็บมึงได้แล้วกันนะมาเร็วมาดิฮะรังแกจังเลยคนบริสุทธิ์เนี่ยรังแกจังเลยคนบริสุทธิ์เนี่ยตายซะแม่งก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้นั่นเก่งจังกับคนบริสุทธิ์ฮะมึงเก่งจังวะมึงเก่งจังวะฮะมึงเก่งจังวะเก่งจังเลยคนบริสุทธิ์เนี่ยเก่งจังแม่งเอาตายเอาก็มานั่นเองนี่หว่าอะไรเล่ามึงเอาเหรอฮิวก่อนเคมาเอ้ยอย่าเล่นของแรงดิอย่าเล่นของแรงดิไม่ชอบเก่งเหรอเก่งเหรออืมปืนกลมีนี่มาแถมให้เลยเอาแอบเฮ้ยสไนสไนมาเก็บหน่อยยืมยืมแป๊บนึงอ้าวทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งเอ้ยฮิวก่อนโอเคฮิวอีกอืมทะลึ่งจริงๆอะไรเดี๋ยวดิมึงโอ้โหมาอืมแหกหน้าไปทีนึงเอาวะล่ะเอาวะล่ะเต็มหน้าเลยอะเรียกว่านัดเดียวจอดนะฮะโอเครอดแล้วเอาปืนลูกซองมานั่นแหละครับท่านผู้ชมเก็บไม้หมดเลยเก่งจังกับผู้บริสุทธิ์เนี่ยฮะอีเอาปืนขึ้นมาโอเคไปเจอตรงนั้นเลยโอเคแวะมาถึงนี่แล้วนะฮะเราก็จะได้คุยต่อนะฮะรีบไปเพื่อนรีบนะฮะลิกยกถีบคนแน่งเขาเลยนี่อีมางานเสร็จละไงต่อกดต่อสิพี่เออจะได้รู้เนื้อเรื่องของวีโต้นะฮะโอเคนะงานก็สำเร็จลดลงไปด้วยดีนะฮะอ๋องานใหญ่ที่นั่นโอเคไปเก็บไอ้ตัวนั้นนะฮะไปใกล้ๆนี่เองคราวที่แล้วก็เก็บไปรอบนึงนี่หว่าอันนี้เก็บใหม่อ่ะเนี่ยไม่ช่างแม่งเก็บมันก็ได้วะไม่เกี่ยงไปต้องรอบสังหารเข้าไปไหมเนี่ยหรือไม่ต้องโอเคงั้นผมตัดตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเคยไปเก็บตรงนั้นมารอบหนึ่งแล้วเริ่มตรงนี้เลยนะฮะเกียดเสียเวลาไปตรงนู้นนะฮะจะได้รีบจบสักทีหนึ่งมันเยอะไปว่ะเยอะไปไม่ชอบมานี่มึงมานี่มามานี่มานี่ทำอะไรไว้ลาก่อนของเงินคืนนะครับแหมหาเรื่องดีนักตายซะไม่ต้องมันให้ใครได้มั่งวะหรือมันให้แค่ลุงวีโต้อย่างเดียวอ่ะวีโต้ก็ได้เพราะว่าเป็นภารกิจของลุงวีโต้นะฮะถ้าเรือของคุณได้แล้วเอาไปเลยThank you.
ลูกน้องจะได้เรื่องไหมเนี่ยประเด็นเกือบไม่ได้เรื่องแล้วลุงเกือบโดนแล้วโอเคก็จะมีคำใต้แปลคำศัพท์ไว้นะฮะBach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now, the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better, than every other soldier in the service. I don't like talking.Medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Doesn't seem right celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping it secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it.โอเคเราก็ได้ฟังเรื่องราวของฟาเธอร์เจมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาจะเล่าให้ฟังว่าวีรกรรมที่วีโต้ทำหรือทำอะไรทำวีโต้อีกแล้ววีรกรรมที่ลินคอล์นทำไว้นะฮะก็จะส่งผลถึงภายภาคหน้านะฮะหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวีโต้ลินคอล์นนี่ก็จะวีโต้อย่างเดียวเลยรู้เป็นอะไรกับวีโต้อะไรเนี่ยเลือกปืนที่ทำดาเมจแรงได้อ้อขอเลยแล้วกันชอบโอเคลูกซองแฟนโอเคครับก็เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะฮะเราจะไปกันที่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปไซด์เควสนอกรอบภารกิจอื่นนะโอเคไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดด้วยนะฮะไปละ